ปุ๊อีพออีเมียแจ่วเบิ้งปุ่นน่ะบ่คัดขาพี่น้องเบิ้งแจ่วเบิ้งเยอะสิครับกล้องอันไปเก็บให้พี่น้องเบิ้งเนาะอุ้ยเบิ้งเนี่ยพี่น้องกำลังเฮิมกำลังเฮิมกำลังสุกพี่น้องขาเบิ้งเนี่ยจูเจ้าเสียวพ่วงไหนอู้อันนี้สุกสุกแล้วก็มีแต่ยังไม่สุกจ้องไปอีกพี่น้องจ้องไปอีกมันสุกเห็นมันสีม่วงอึถึงเลยเนาะแต่เบิ้งแต่ละท่วนแต่ละพ่วงว้าสวยงามมากอุ้ยอันซ้อนเลยพี่น้องขาเบิ้งเนี่ยผลไม้ป่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติบ่ได้ปลูกบ่ได้ฉีดบานฉีดยาอีหยังพี่น้องเบิ่งข้างล่างบัดนี้อันนี้ต่ำๆนี่เห็นบ่นี่กำลังสิแก่เต็มที่กำลังสิเริ่มสุกล่ะมีแต่ท่วนใหญ่ๆพี่น้องว้ายเบิ่งดีเนาะเบิ่งดีเนาะผลหมากรากไม้สีสันสวยสดงามหมากองุ่นตัวนี้หมากองุ่นโคกพี่น้องนี่มากดขาพุ่นน่ะโอ้ต้นบ่ใหญ่เด้แต่ว่าพุ่นล่ะสุกไปยังบ่ทันมีสุกเอาดีตัวล่ะพี่น้องมันละเป็นหลายหุ้นหลายสุดดีตัวล่ะมีทั้งกำลังเหิมมีทั้งกำลังหน่วยน้อยก็มีสิได้กินต่อๆกันเนาะบ่ได้กินทีเดียวเบิดต้นตัวนี้พูนทั้งพุ่นนะยายท่อนสิเก็บเอากันจักหน่อยก่อนโอ้ยอ่อนสวนมากเลยเนี่ยมึงเนี่ยตู้เจ้าว่าเอ้ยงามเนาะพี่น้องเนาะดีจังสิแล้วเนาะพี่น้องอยู่โขกอยู่ยังเฮามันเกิดเองตามธรรมชาติบ่ได้ปลูกได้ต้นก็บ่ใหญ่เด้พี่น้องคะต้นบ่ใหญ่พอดีเก็บพอดีหนือใส่แม่เบิ่งเนี่ยสองขวด3ขวดนี่แม่มันจนกองมาขวดคาครับพี่น้องนี่นะมันซ่อนนี่มาถือมือตัวล่ะเอ๊ะท่านมาจอบเบิ่งไว้เทื่อนึงเด้อพี่น้องตั้งแต่ตอนมันออกหน่วยนี่หน่อยไม่ตะกี้ว่าท่านแก่ว่าท่านสุกหลายเมื่อท่านสุกซ้ําหน้าบัดนี้ก็เลยคิดพ่อบาดบ่แม่นบักขวดคาตุนนั้นสุกแล้วบอกก็เลยฝ่าขี่มอไซค์ขึ้นมาว่ามาถือมืออยู่พี่น้องคะนี่นะมาพอพ่วงอันสุกก็มีพ่วงเฮิมพ่วงหยังก็มีก็เฮ็ดกินสู่พี่น้องเบิ่งบ้านพี่น้องมีบ่ค่ะพี่น้องกินแต่ได้น้อยจ้าสมัยตะกี้มันอึดแนวกินแนวอยากมันอึดมากไหมกินได้แซ่บเป็นตะนายแต่เด้ล่ะนี่ก็ได้ป้าบัดนี้มาพอพวงนี่จุกๆเลยพวงนี้พี่น้องมึงนี่หน่วยแน่นกันเอียดเลยวะของฟรีของฟรีมีให้กินที่นาเฮาเองนี่พี่น้องมึงนี่ล่ะมึงพวงนี่เนี่ยโอ้ยผู้ว่าอันได้กินโดนก็สิคิดอยากอยู่เด้รสชาติมันก็สิฝาดๆจักหน่อยเนาะฝาดๆหวานอ่อนๆเด้พี่น้องนี่น่ะแล้วก็ลิ้นเลๆดอกนี่น่ะได้มาแล้วพี่น้องพวงใหญ่ๆเนื้อในอ้วนๆพี่น้องเบิ่งผลไม้อีสานมังองุ่นโคกตัวนี้ยายทอดอื่นว่าเนาะมาขวดคาค่ะพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันกับยายทอดค่ะ